อันนี้ครับเป็นตัวเครื่องไลท์ถ่ายทอดสดนะครับเป็น RGB Blink นะครับตัวนี้เป็นตัวมินิโปรนะครับก็ความสามารถของมันเนี่ยหลากหลายพอสมควรเลยนะครับอันนี้จะสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ต่อเป็นกับคอม2เครื่องนะครับมีตรงนู้นเครื่องนึงนะครับตรงนู้นเครื่องนึงแล้วก็เครื่องนี้เครื่องนึงนะครับก็จะสวิตช์แค่2เครื่องเห็นไหมตรงหน้าจอเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าต่อที่2จอนี้นะครับตัวเครื่องตรงข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแคปเจอร์การ์ดนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสักหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราอยากจะต่อกับหลายๆกล้องหรือกับหลายๆคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้แคปเจอร์การ์ดนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นแคปเจอร์การ์ดในตัวเดี๋ยวผมจะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบาร์นะครับในการสวิตช์ภาพนะครับอันนี้ก็ต่อ USB นะเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อไลฟ์สดกับ OBS นะครับสมมุติว่าผมจะเห็นไหมครับส่วนอันนี้มันเป็นจอของเครื่องนี้นะแล้วผมจะสไลด์บาร์ไปที่เครื่องนู้นนะครับไปที่เครื่องนู้นก็กดที่สไลด์บาร์ตรงนี้ครับจอก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับนี่สไลด์กลับสไลด์มาสไลด์กลับส่วนว่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับก็เลือกที่โหมดนะครับเราเลือกที่คำว่าเอฟเฟกต์ส่วนว่าเราเอฟเฟกต์แบบเอาเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับคราวนี้เราลองเลื่อนใหม่ผมจะลองเลื่อนใหม่นะครับนี่สองจอผมเลื่อนนะครับเห็นไหมเอฟเฟกต์ก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราเลื่อนครึ่งนึงมันก็จะเล่นแค่ครึ่งเดียวถ้าเราเลื่อนกลับไปหมดเห็นไหมมันจะเลื่อนหมดนะครับโอเคครับนี่ก็เป็น RGB Blink Pro นะครับเป็นมินิโปรแค่นี้ก็พอใช้งานแล้วนะครับสำหรับถ่ายทอดสดนะในสตูดิโอ